เดลิมิเรอร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชานชายแดนใต้ก้าวทุกที่ทุกแห่ง3สอสียุคใหม่สะท้อนความจริงสองทุกมุมมอง3ขอเข้าใจเข้าถึงเข้าไปมีส่วนร่วม3รอรู้คนรู้งานรู้พื้นที่3กกกันแก่3ต่อตามต่างแตก3ถนนทุกคนทุกพื้นที่ถูกเวลา3พอพัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาความคิด3ดอด้านแผนงานด้านการบริหารด้านปฏิบัติงานเดลิมิเรอร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ร่วมพลังขับเคลื่อนในมิติต่างๆเพื่อชาประชาซอฟต์พาวเวอร์ประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการเดลิมิเรอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สะท้อนความจริงส่องทุกมุมมองสู่ชายแดนใต้ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาสขณะที่ลุ่มน้ำบางนราล่าสุดระดับน้ำล้นตลิ่งแล้วเตือนประชาชนขนย้ายทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงขึ้นในที่ปลอดภัยและติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนายเฉลิมชัยตรินรินผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลหัวหน้าฝ่ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่17ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำระดับน้ำและการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่จากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่มาตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาโดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17ได้สั่งการให้โครงการชลประทานในสังกัดได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ละงอสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดปัจจุบันสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน26เครื่องสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน12แห่งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน4ชุด8เครื่องเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกจำนวน3เครื่องปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วในจังหวัดปัตตานี3แห่งจังหวัดนราธิวาส2แห่งอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มบริเวณปลายคลองระบายน้ำคลองลานอำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาสจำนวน5เครื่องทั้งนี้ได้ให้โครงการชลประทานในพื้นที่เปิดประตูระบายน้ำทุกแห่งเพื่อเร่งพร่องระบายน้ำออกสู่ทะเลได้แก่ท่อระบายน้ำปลายคลอยคลอนตำบลพร้อนอำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาสประตูระบายน้ำกลางคลองมูโนตำบลพร้อนอำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาสท่อระบายน้ำสาย13ตำบลพร้อนอำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาสและท่อระบายน้ำคลองระบายน้ำสาย14ตำบลพร้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสขณะที่สถานการณ์ล่าสุดฝนยังคงตกหนักอาย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำ3สายหลักเช่นลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติขณะที่ลุ่มน้ำบางนราล่าสุดระดับน้ำล้นตลิ่งแล้วณสถานีคลองตันหยงมัดบ้านตันหยงมัดหมู่ที่1ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวขอให้ขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของสัตว์เลี้ยงขึ้นในที่ปลอดภัยทั้งนี้ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปฏิตาโหนดกระโทกผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงานเดลิมิเรอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่ส่องทุกมุมมองสู่โซเชียล